คะพบกับเข้มข้นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่าเข้มข้นจะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้ารับปริญญาอย่างไรให้นะคะคุณแม่ขาวันนี้เราอยู่กับนางแบบน้องไอเดียบอกเลยว่าความสวยอะเหมือนกันมากเหมือนกับสลองสองปีกนะถูกปะนะฮะบอกเลยว่าวันนี้มาดูเทคนิคได้ไอเดียกับไปอย่างแน่นอนจ้ะแม่ไปพร้อมกันจ้ะซึ่งวันนี้นะครับอันดับแรกสำหรับการแต่งหน้าของเราก็คือต้องกันผิวก่อนนั่นเองนะคะหรือว่าขั้นตอนสำหรับการเตรียมหน้านั่นเองบอกเลยว่าเรื่องอย่างแน่นอนจ้ะคุณแม่เราก็จะการไล่คิ้วให้ได้ในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีคนคิ้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแม่เนาะเนี่ยบ้าคือนี้ก่อนนะมองกล้องเห็นปะจากนั้นนะคะเราก็จะติดที่ติดตาสองชั้นซึ่งวันนี้เราใช้ที่ติดตาสองชั้นแบรนด์เข็มโคบาวบอกเลยว่าตัวนี้ขนลุกแน่นอนจากแม่มีสองไซส์ก็คือไซส์ S แล้วก็ไซส์ M เนาะซึ่งวันนี้เราจะติดไซส์ S ให้กับลูกสาวนะคะนี่ปะไซส์ S ปกติเคยติดตาสองชั้นไหมคะเคยค่ะก็ลูกสาวบอกว่าเคยค่ะวันนี้บอกเลยนางแบบของเราสวยมากพอๆกับช่างแต่งหน้านะคะอ่ะหลับตานะคะติดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะมองกล้องนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าชั้นตาดูมีความชัดมากยิ่งขึ้นเห็นปะนะคะจากนั้นเราก็ติดอีกข้างนึงเลยซึ่งวันนี้การแต่งลุครับปริญญาเบาๆอ่ะมันจะไม่หนักเกินแต่จะดูเป็นผิวสบายตานะคะหลับตานะคะติดเลยจ้ะนี่ลืมตามองตรงค่ะเห็นปะชั้นตาดูสวยจึงนะคะคุณแม่ขาอันดับต่อไปหลังจากที่เราเตรียมหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ติดตา2ชั้นเนาะเราก็จะใช้ตัวโซวาซูตัวนี้นะครับในการลงอีกรอบนึงเป็นการแบบว่าเซตให้ผิวดูมีความชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับนี่แตะ5จุดบริเวณใบหน้าในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วเราก็คัชเช่นิ้วกลางอ่ะเกลี่ยอีกรอบนึงมันจะช่วยทำให้ผิวของเราอ่ะดูแบบไม่กล้ามเกินแล้วก็ทำให้ผิวของเรานั้นดูกระชับมากขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นขั้นตอนนี้สำคัญมากๆไม่ใช่ว่าลงรองพื้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาลงรองพื้นเลยอ่ะบางทีอ่ะมันอาจจะทำให้หน้าของเราดูกล้ามนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวเนื้อเบสของ The Face Shop ตัวนี้นะครับสีเขียวสีเขียวก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวขาวนิดนึงเนาะแต่ถ้าสมมติเป็นสีม่วงอ่ะก็จะเหมาะสำหรับคนผิวเข้มนั่นเองแต่จะแต่ห้าจุดเหมือนกันบริเวณกลางหน้าผากจมูกคางแล้วก็หน้าแก้มแล้วก็จะเกลี่ยตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ตัวนี้เป็นตัวแบบคุมมันนั่นเองนะครับปะคุมมันเพราะว่าบางทีเราแต่งหน้ารับปริญญาเป็นบัณฑิตบางทีมันถ่ายรูปนานจะรอแบบรับอีกทีนึงก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับดังนั้นต้องเซตด้วยตัวเนื้อเบสตัวนี้เลยนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะวันนี้เราจะใช้รองพื้นของเอสเต้ในการลงเพราะว่าบอกเลยนะคะว่าเอสเต้เป็นตัวนึงที่เวลาแต่งหน้าแบบนานๆ12ชั่วโมงขึ้นไปตัวนี้ยืนหนึ่งมากๆเคยใช้ไหมครับสำหรับเอสเต้ตัวนี้เคยครั้งหนึ่งค่ะดีจริงดีใช่ไหมใช่เราก็จะใส่แบบนิดเดียวนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเนาะเพราะว่ามันเปลืองนะคะรอเล่นมันจะมีความแห้งเร็วเสร็จปุ๊บเราต้องใส่แล้วต้องแบบเซตแป้งฝุ่นให้แบบรวดเร็วเลยนะนี่เราก็จะเกลี่ยแบบนี้เนื้อจะมีความแบบปกปิดแต่เราจะไม่แต่งให้มันดูเป็นแบบหนาเกินนะบางๆในลักษณะแบบนี้เลยเพราะบางทีอะเราแต่งหน้าบันดีแล้วเราใส่เยอะเกินอะมันจะทำให้หน้าเป็นฟิลแบบว่าแน่นเกินดังนั้นอะเวลาแต่งหน้าแบบรับปริญญาอะไรเงี้ยเราต้องคงความอ่อนวัยอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราแต่งหน้าออกงานมันจะดูฟาดเนาะมันก็จะมีการแต่งที่แบบต่างระดับกันนั่นเองนะครับปรับให้ผิวดูมีความแบบไรท์ขึ้นแล้วก็เซตด้วยรองพื้นให้ดูมีความแบบฉ่ำนั่นเองนะจ๊ะนี่เห็นปะเราก็จะใช้นิ้วกลางนะครับในการเซตตรงนี้นิดนึงถ้าสมมติว่าคนที่มีปัญหาเราก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ในการแบบว่าแต้มเฉพาะจุดเนาะซึ่งวันนี้ขออนุญาตใช้โซซูตัวนี้ในการลงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอ้เราใช้จริงอะเนาะมันก็เลยเป็นฟิลแบบอันนี้นิดนึงนะเราก็ใช้นิ้วกลางมองข้างบนนะแตะนี่เห็นปะเราก็เซตผิวประมาณนี้นะคะเราจะไม่แตะเยอะเกินนะคะหลังจากที่เราแบบลงรองพื้นเสร็จเนาะเข้มก็จะใช้ตัวแป้งฝุ่นในการเซตผิวหน้าให้กับน้องก่อนนะ
พราะว่าบางทีอ่ะเราใช้แป้งแข็งในการเซตเลยอ่ะมันจะทำให้หน้าของเราดูหนักเกินพอได้ในลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ใช้แป้งเนาะในการแบบว่าปัดรอบนึงคือแต่งหน้าน้องเขาแล้วรู้สึกเหมือนแต่งหน้าตัวเองอ่ะมันรู้ทุกมุมทุกจุดเลยอ่ะนะคะมองกล้องได้เลยค่ะนี่น้องเขาไม่ได้แอบขำนะคะน้องเขายิ้มแบบว่าหวานๆนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแป้งจะใช้ตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือตัวของชอค่ะนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแป้งแข็งตัวหนึ่งที่เข้มเลือกใช้อยู่นะครับก็ใช้แปรงปัดนะครับปัดเฉพาะบริเวณผิวโซนก็จะให้ผิวของเราดูสุขภาพดีนะฮะพอเสร็จในลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เก็บได้ตามนี้มาต่อไปเรามาดูเคล็ดลับสำหรับการเขียนคิ้วนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยนะครับว่าเราจะต้องเขียนคิ้วแบบฟุ้งๆสไตล์แบบว่าสวยๆนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้นี่เป็นสีฝุ่นนะคะตัวนี้เลยซึ่งสีที่เราจะเลือกใช้ได้สำหรับการแต่งรับปริญญาต้องเป็นโทนสี2สีนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คิ้วของเราดูมีความแบบละมุนมากขึ้นวิธีการใช้งานง่ายๆแต้มสีนี้ก่อนนี่สีน้ำตาลส้มหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะครับเกลี่ยให้ฟุ้งก่อนแต่เราจะไม่แต้มสีให้มันดูมีความแบบเข้มจนเกินไปพอเราได้คิ้วที่ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้กาวขนตาหรือว่าเจลก็ได้ในการเซตอีกหนึ่งรอบเหมือนเอาง่ายเหมือนเป็นการหมีอ่ะซึ่งวันนี้ถ้าเราใช้กาวนะครับเข้มก็จะใช้กาวแบบคอสตูมเนาะนี่จึงส่วนหัวนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆแตะใช้แปรงตัวนี้ทำในการซึ่งวิธีการหวีเราก็จะหวีแบบเบาๆบางๆแต่ข้อควรระวังคืออย่าหวีให้แบบฟุ้งจนเกินไปนะคะเราจะต้องหวีให้มันดูลำพูนแล้วก็มีความแบบเรียงเส้นนิดนึงแล้วก็อย่าให้ปลายของขนคิ้วอ่ะมันดูแบบสวัดไปสวัดมานะเราต้องหวีให้มันดูเรียงเส้นออกมาจึ้งๆในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะคุณแม่คะต่อไปพอเขียนคิ้วในลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์ในการสกิดเส้นขนคิ้วมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆแต่เราต้องเหลาไปให้มันมีความแบบเป็นปากเป็นแบบจึ้งๆเลยนะคิ้วก็จะออกมาดูมีความแบบละมุนแต่จะดูมีความแบบไม่ได้ดูแบบเยอะจนเกินไปนั่นเองนะคะหลังจากที่เราแบบขึ้นโครงคิ้วในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้มาสคาร่าในการปัดเบาๆซึ่งต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าผมแบบเข้มจนเกินไปอ่ะเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเข้มก็ใช้ของ Maybelline พอปากมาแล้ววิธีการใช้มาสคาร่าเราก็จะหักแบบนี้ก่อนหักในลักษณะแล้วเราก็ค่อยๆเห็นปะมันเอาง่ายๆคือสีของคนคิ้วอ่ะมันจะซอฟลงนี่นะครับเราก็จะปัดในลักษณะแบบนี้นะเห็นปะคิ้วก็จะดูมีความสวยแล้วก็ดูมีความละมุนมากเพียงเท่านี้ก็ทำให้การเขียนคิ้วของเราดูง่ายละเห็นไหมนะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าบริเวณตรงนี้มันมีความแบบฟุ้งๆอยู่นะการรับปริญญาเราสามารถแบบใช้ตัวแปลงที่เป็นแบบหัวลักษณะแบบนี้นะครับในการแบบจุ่มสีหรือว่าจุ่มแป้งฝุ่นนะครับหรือว่าแป้งแข็งก็ได้ในการปัดซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัวนี้เห็นปะแต้มตัวนี้ปะถามว่าใช้คอนซีลเลอร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติว่าโครงคิ้วสวยแล้วก็ขนคิ้วสวยแล้วอะใช้แค่แป้งฝุ่นอะตบหรือว่ากลบใต้ท้องคิ้วก็ดูสวยแล้วขออนุญาตใช้คอนซีลเลอร์กลบนะเห็นไหมครับคิ้วก็จะออกมาได้ในลักษณะแบบนี้ครับนะฮะจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวนี้ของบราวน์นะฮะปะเป็นอายแชโดว์สติ๊กนะฮะที่มีหัวอายไลเนอร์ด้วยนะฮะซึ่งวิธีการใช้งานก็ตามนั้นนะฮะเราก็จะเกลี่ยตรงนี้ปะเกลี่ยถ้าเราใส่ตัวเขาเรียกอะไรที่ติดตาสองชั้นของเจมส์ก็เบาอยู่แล้วอะเราก็จะเว้นบริเวณที่อะไรที่ติดเทปไว้นะฮะแม่เพื่อที่จะให้มันไม่แบบล้อแสงจนเกินไปนั่นเองนะคะเว้นให้ได้ในลักษณะนี้อายแชโดว์สติ๊กอาจจะใส่2ที่ก็คือบริเวณส่วนตาแล้วก็บริเวณอินไลน์นะของข้างบนค่ะตรงนี้เราจะลวงแค่หัวตาแล้วก็ส่วนตาเราอินนะเจ้าเนี่ยเห็นปะว่าถ้าสมมติเราไม่เกี่ยแล้วเราใช้ไม่เป็นอ่ะบางคนอ่ะใช้แค่ในลักษณะแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แปรงในการเกลี่ยซึ่งวันนี้สีที่เข้มจะเลือกใช้อ่ะจะเป็นสีของทาร์ตนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนี่ทาร์ตสีนี้นี่นะครับให้เราเลือกใช้สีแบบนี้ประมาณนี้นะครับ
มันจะช่วยทำให้อายแชโดว์ที่เป็นสติกอะดูสวยละมุนมากยิ่งขึ้นเราก็เกลี่ยเลยเห็นปะเกลี่ยให้ทั่วบริเวณเปลือกตาให้ได้ในลักษณะแบบนี้เลยซึ่งจริงๆอะเทคนิคของแต่ละคนอะจะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่เคมันจะใช้สีอายแชโดว์สติกอะลงก่อนแล้วเราก็ค่อยๆใช้สีที่เป็นชิมเมอร์สีน้ำตาลสีส้มทองทองเนี่ยในการแบบเบรนสีให้มันทั่วเลยบริเวณด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็ใช้สีตัวเดิมนะครับในการเบรนเอาง่ายๆคือสีที่เราจะแต่งหน้ารับปริญญาไม่ควรจะเป็นสีที่เข้มจนเกินไปหรือว่าแดงจนเกินไปควรจะออกมามีความเป็นฟีลแบบน้ำตาลส้มๆนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นการแบบคัดเงาแบบจึ้งๆเลยคัดเบ้าแบบจึ้งๆนะครับเปลี่ยนขนตานิดนึงนะครับอันนี้ลงแค่สีเดียวนะยังสวยขนาดนี้แม่แต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเราสามารถแบบจิ้มสีสีนึงนั่นก็คือสีน้ำตาลนั่นเองสีน้ำตาลที่แค่จะเลือกใช้สีนึงคือสีน้ำตาลตัวนี้โอ้เห็นปะมันสีมันขายดีมากก็เลยต้องแตะตรงนี้ต่อนะวิธีการใช้ตรงนี้นะครับเราจะแตะเฉพาะบริเวณหางตาอาลักตานะครับแตะบริเวณหางตาตรงนี้นะเพื่อที่จะให้กระบอกตาดูมีมิติมากขึ้นแต่ไม่ได้ดูเข้มจนเกินไปนะแม่นี่เห็นปะมันก็จะออกมาเป็นฟิลประมาณนี้นะคะถ้าบางคนแบบดูไม่ออกอ่ะก็จะดูไม่ออกเลยนะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการกรีดอินไลเนอร์แต่อินไลเนอร์ที่เราเลือกใช้นะครับเป็นสีดำนะแต่จริงๆแล้วสีน้ำตาลก็ได้มองข้างล่างนะครับเราจะแตะแค่เฉพาะอินไลน์บริเวณด้านในตรงนี้เห็นปะตาก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติใครที่แบบไม่ชอบห่างตาในลักษณะนี้เราก็สามารถเก็บได้เก็บเป็นฟีลแบบเกลี่ยให้มันดูมีความแบบฟูนี่ป้าแม่เงาตาก็จะดูมีความฉ่ำต่อไปแล้วก็สามารถใช้อายไลเนอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงก็คือบริหารตาป้าสวยป้านะคะละมุนมากหลังจากที่เราแต่งตาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้มัสคาร่าของเมเบลลินสีน้ำตาลนะครับในการตัดขนตาจะทำให้ขนตาของเราดูซอฟต์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากนี่ดูนะปะสีขนตากับสีขนคิ้วต้องรับกันนะนี่ปะในเรื่องตาครับเห็นปะสีมันจะดูมีความซอฟต์มากหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมข้อสำคัญก็คือปัดขนตาล่างให้มองบนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับขนตาจะดูมีความจึ้งมากสีจะดูมีความซอฟแล้วก็มีความละมุนมากเห็นไหมครับตาดูสวยฉ่ำนัมเบอร์วันมากแม่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตติดขนตาปลอมของเคมโพบาวเหมือนกันนะคะอันนี้นะครับเราก็จะใช้ขนตาปลอมของคิมโคบาวเนาะเป็นแกนเอ็นแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีความแบบบางเบามากมาดูเทคนิควิธีการใส่กันเลยเวลาใช้ขนตานะครับให้เราคลี่ในลักษณะแบบนี้ก่อนเห็นปะแล้วก็ตัดปลายเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดอ่ะมันจะอาจจะที่หัวตาเราได้นะครับให้เราคลี่ขนตาออกให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กาวนะครับในการทาก้านแบบเบาๆในลักษณะนี้หลังจากที่เราแต่งตาแล้วก็แต่งคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการไฮไลท์จมูกซึ่งเราควรจะเลือกใช้โทนสีแบบสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับในการแตะลบแบบสันจมูกแล้วก็ปิ่นจมูกตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้แป้งแห้งในการกลบอีกรอบนึงอ่ะมันจะทำให้สีดูแบบซอฟลงเลยนะจ๊ะพอได้ลักษณะเนี้ยเห็นไหมครับว่าจมูกดูมีความเป็นสันละนะคะจากนั้นเราก็ใช้แปรงอ่ะเก็บปีกจมูกตรงนี้อีกรอบนึงนะซึ่งแปรงที่ควรใช้อ่ะควรจะเป็นแปรงที่แบบกลมๆในลักษณะนี้นี่ป่ะแล้วเราก็เก็บปีกจมูกตรงนี้แล้วก็เก็บขึ้นไปบริเวณบนเลยจ้ะใต้ท้องคิ้วในลักษณะนี้เลยนะฮะกลมใครจมูกสั้นนะคะควรจะปล่อยช่องเนี้ยทิ้งไว้แต่ถ้าสมมติใครจมูกใครแบบยาวเกินก็สามารถเก็บพอได้ลักษณะนี้เสร็จปุ๊บอ่ะควรจะใช้พับตัวนี้
ในการแตะอีกรอบแล้วก็เกลี่ยวงกลมวนๆแบบนี้มันจะทำให้ตัวสีอัชเชอร์ที่เราเกลี่ยลงไปอ่ะดูพอดีแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้มันมีความพุ่งมากกว่านี้เราก็ต้องใช้แป้งแข็งใช้แป้งแข็งในลักษณะแบบนี้นะในการใช้แปรงอ่ะแตะๆแล้วเราก็เกลี่ยบริเวณสันจมูกเกลี่ยขึ้นไปบริเวณหน้าผากนี่เห็นปะเกลี่ยให้มันรับกันนะจ๊ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเราจะใช้สีปัดแก้มเป็นสีส้มนะครับลุคนี้เราจะมีความแบบหวานๆนิดนึงเนาะเราก็ใช้สีปัดแก้มแบบรวมสีเลยวันนี้เลือกใช้สีปัดแก้มของกิฟฟารีนะครับสีสวยมากแล้วก็มีความแบบละมุนมากโทนที่เราเลือกวันนี้จะเป็นโทนสีส้มๆเนาะดังนั้นอ่ะการปัดแก้มของเราก็จะมีความเป็นฟีลแบบว่าส้มๆนิดนึงนะครับมองข้างบนนะครับเวลาเราถ่ายรูปรับปริญญามันจะดูมีความแบบว่าเลือดฝาดบริเวณใบหน้าเนาะแต่ข้อควรระวังคืออย่าปัดเวอร์จนเกินไปเห็นไหมครับหน้าแก้มก็จะดูมีความฉ่ำในลักษณะนี้เห็นไหมครับแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆพอแล้วเราก็ค่อยๆแบบแตะสูงขึ้นไปนะจ๊ะเราจะไม่ปัดลงต่ำเกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทำให้หน้าของเราดูแก่พอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะใช้สีที่มีความเป็นชิมเมอร์ปัดหน้าแก้มเล็กน้อยการปัดแก้มก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นการเลือกโทนสีลิปสติกนะคะแม่เราควรจะเลือกใช้สีที่มีความแบบส้มๆนิดนึงซึ่งวันนี้เข้มจะเลือกใช้สีลิปสติกเป็นของ Maybelline นั่นเองสีจะมีความเป็นฟีลแบบส้มๆในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีความแบบชมพูเล็กน้อยนะคะมาดูกันเลยจ้ะเราก็จะแตะบริเวณแบบนี้นะครับโทนสีลิปสติกแบบนี้มันจะเหมาะสำหรับรับปริญญาดูมีความแบบหวานแต่จะไม่ดูแบบฟาดงวงงาจนเกินไปนะครับสีจะดูมีความซอฟแล้วก็มีความแบบละมุนมากถ้าสมมติว่าเราอยากให้ดูมีความแบบสไตล์เกาหลีอ่ะเราก็สามารถแบบเบลนสีให้เลยของปากได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาแต่งหน้ารับปริญญาแม่ลิปสติกควรจะเป็นเนื้อแมตต์ฟินิชลุคก็จะออกมาสวยซึ้งธรรมชาติและที่สำคัญนะคะดูแบบมีความละมุนในลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมคะและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือเก็บกล่องหน้าใช่ปะเพื่อที่จะให้เวลาแสงตกกระทบใบหน้าดูสวยเวลาถ่ายรูปนั่นเองก็จะปัดๆในลักษณะนี้พอได้ลักษณะนี้เสร็จปุ๊บเราก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่ซึ่งวันนี้ใช้สเปรย์น้ำแร่ของ Max นั่นเองนะจ๊ะคุณแม่นี่แล้วก็พัดแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะช่วยล็อกเมคอัพของเราให้ติดแน่นทนนานตลอดทั้งวันนั่นเองนะจ๊ะแม่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแต่งหน้าสไตล์แบบรับปริญญาหวานๆกรุบๆนวลนีในลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแต่งหน้าลุคปริญญาสดใสวันนี้ต้องขอบคุณเนาะไอเดียนะคะฝากช่องทางให้กับ FC พี่เข้มข้นอ่ะได้ติดตามช่องทางของน้องไอเดียหน่อยแล้วค่ะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะช่วยไปติดตาม Instagram ของหนูด้วยนะคะ ID everydayค่ะ everydayค่ะวันนี้แต่งหน้าแล้วรู้สึกตัวเองยังไงบ้างคะหนูรู้สึกว่าวันนี้หนูสวยขึ้นมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคือนั่งแต่งไปเนี่ยถึงไม่ได้มาเรียนกับพี่เข้มนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเราเพิ่งรู้วันนี้ อย่างเช่นแบบขนตาเวลาปกติหนูไปแต่งหน้าใช่ไหมคะขนตาเรากับขนตาปอมทำไมมันห่างกันขนาดนั้นมันแบบมันลอยๆปอมๆนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่เข้มเนรมิตตาหนูให้แบบสวยฉ่ำปั๊วปังแน่นอนลดมากนะใครที่สนใจอยากเรียนแต่งหน้าก็สามารถทักมาสอบถามทุกคนได้และที่สำคัญนะคะใครอยากเห็นเข้มข้นแต่งหน้าตัวเองหรือว่าแต่งหน้านางแบบลุคไหนก็สามารถพิมพ์ใต้วิดีโอคอมเมนต์นี้ได้เลยนะจ๊ะคุณแม่หากชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเข้มข้นเมคอัพนะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือกำลังนิยมคุณแม่ขาบอกเลยว่ามีสาระดีๆแล้วก็ไอเดียดีๆจึ้งๆนำเทรนด์อย่างแน่นอนจ้ะคุณแม่สำหรับวันนี้